ลือสนันนุนวรนุชท้องแล้วล่าสุดเจ้าตัวไม่อยู่เฉยบอกความจริงแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าตอปิติพิอรมพักดีหนุ่มนักธุรกิจไทยารุ่นที่สของตระกูลพิอรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยก็มีพี่ชายอย่างเต้ภูริศซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักร้องชาวไทยอีกทั้งยังมีน้องสาวอย่างเต้ปรีรติน้องคนสุดท้องของเต้ภูริศและตอปิติ และก่อนหน้านี้ตอนและนุน่นได้อวดโมเมนต์ที่รอคอยวินาทีเจอหน้าทายาสิงคนใหม่ตระก,กูลพิรมพักดีเป็นครั้งแรกโดยการอุ้มน้องพรีนลูกสาวของน้องคนสุดท้องเตยปีรติโดยนุ่นก็ได้โพสต์ภาพและระบุแคปชั่นว่าเบบี้พรีนซึ่งสำหรับสาวนุ่นวรนุษย์หลังจากแต่งงานกับสามีต่อปิติมานานหลายปีแต่อย่างไรวิแววว่าจะมีทายาทและเมื่อล่าสุดพ่อหลายคนเห็นนุ่นทวิตข้อความว่าคงห่างจออีกนานเลยปฏิเสธละครไปเก้าเรื่องแล้ว ก็ทำเอาหลายคนใจหายรวมถึงคนสงสัยว่านุ่นอาจจะกำลังมีข่าวดีอย่างที่หลายคนเอาใจช่วยหรือเปล่าซึ่งพอมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับนุน่นหลายๆคนเข้าที่ใต้ภาพในอินสตาแกรมของนุน่นทำกันใหญ่ว่าสรุปแล้วนุ่นท้องหรือไม่และคอมเมนต์นี้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับนุ่นว่าพี่นุ่นท้องแล้วใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะซึ่งสุดท้ายสาวนุน่นก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าไม่ใช่ ก็แสดงว่าสาวนุ่นยังไม่ได้ท้องนะคะทุกคนซึ่งก็ทําเอาแฟนๆหลายคนที่เห็นคอมเมนต์ถึงกับเซาไปตามๆกันบอกว่านุ่นดับฝันเราแล้วส่วนเรื่องละครนุ่นบอกว่าถ้ามีบทที่ถูกใจรับเล่นแน่นอนเพราะรักอาชีพนี้มากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ